เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมน้ำบนเครื่องบินแบบว่าทนไม่ไหวจริงชูกันอยู่ตะกตาข้าวไก่ผัดพริกไม่ชวนฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนผมบอยสุดตานะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องท่องเที่ยวสุดตานะครับคลิปนี้นะครับเราจะเดินทางไปสนามบินนาริตะประเทศญี่ปุ่นนะครับด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์นะครับเป็น Airbus 330-300และเราก็อยากจะรีวิวห้องน้ำบนเครื่องบินให้ทุกคนดูด้วยนะครับว่าห้องน้ำบนเครื่องบินเนี่ยบนไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เป็นยังไงเพราะหลายคนอาจจะไม่ค่อยกล้าเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินใช่ไหมไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือเปล่าแล้วมันใช้งานยังไงนะครับแล้วก็มันอยู่ตรงไหนเครื่องบินนะครับแล้วก็อาหารบนเครื่องบินครับมื้อที่เรากินก็จะเป็นมื้อเช้าซึ่งเกี่ยวกินเสร็จปุ๊บพาทิศขึ้นสวยเลยครับมีอาหารมื้อพิเศษที่ผมแนะนำด้วยเพราะว่าผมสั่งเพิ่มมาอีก1จานนะครับชอบมากเลยเมนูนี้เมนูออกใหม่ด้วยนะไปดูครับขอบคุณครับเพื่อนครับตอนนี้เรามีเวลาอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวเรากะว่าจะหาอะไรกินก่อนครับแบบว่ามีเวลาเหลือเพียงเลยชั่วโมงกว่าเครื่องเราออกช่วงดึกครับประมาณสัก5 ทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับดึกๆเลยครับหาอะไรกินรองท้องก่อนขึ้นเครื่องนะครับขึ้นมาจะได้หลับเลยแล้วก็ตื่นกินอาหารเช้าครับของเรานะครับ XJ600 บิน5 ทุ่ม 5 ทุ่ม 45ไปถึง8 โมงเช้าครับตอนนี้บอร์ดดิ้ง5 ทุ่ม 5 นาทีสำหรับเครื่องบินลำนี้นะครับจะเป็นลำที่เดินทางต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องบินก็จะเป็นเครื่องบินลำใหญ่นะครับซึ่งเขาจัดเก้าอี้แบบจะเห็นนะฮะว่าจะแบ่งเป็น3-3-3นะครับขึ้น AirAsia X ก็หลายครั้งครับเพิ่งสังเกตเห็นว่าตรงที่เก็บสัมภาระมีกระจกข้างอยู่ตรงนี้ด้วยฮะตึกน้ำ28บิน XJ600 มีนี่ด้วยขับได้ไม่ให้นอนไงมีอะไรเนี่ยเป็น Airbus 330-300แล้วก็ช่วงต้นของการเดินทางนะครับเนื่องจากเป็นไฟท์ดึกนะครับเขาก็มักจะให้เราพักผ่อนก่อนครับก็คือปิดไฟนอนครับจนกระทั่ง3 ทุ่มครับกับตันประกาศเหมือนปลุกทุกคนนะครับตื่นได้แล้วเดี๋ยวเก็บกับสมองอาหารไว้แล้วก็ช่วงนี้แหละครับที่ผมอยากเข้าห้องน้ำแล้วก็อยากล้างหน้าล้างตาสักนิดหน่อยนะครับไปดูห้องน้ำกันครับเรานั่งอยู่กลางลำพอดีนะครับตรงกลางเนี่ยเขาจะมีห้องน้ำอยู่4ห้องเลยนะครับห้องหนึ่งก็ไม่ใหญ่ครับเล็กๆเนี่ยนะสังเกตอย่างนี้นะครับห้องน้ำบนเครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอยู่ทุกช่วงของตัวลำเครื่องบินเลยนะครับคือช่วงหัวช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายของเครื่องบินนะครับก็เลือกเอาตรงจุดที่ตัวเองสะดวกนะครับก็เข้าได้เลยประตูก็จะเป็นแบบบานพับนะครับใช้มือดันแล้วก็เปิดได้เลยครับแล้วเวลาปิดก็ใช้มือดันกลอนประตูจะเป็นแบบล็อกสไลด์นะครับเลื่อนแล้วปิดครับไม่ได้แคบมากไปนะครับเพราะว่ามันที่ว่ามองแบบเป็นคนที่เป็นความของจะเปลี่ยนเสื้อผ้าจะอะไรแบบนี้นะแล้วก็อย่างหนึ่งไม่มีสายชีพกดนะครับต้องใช้ทิชชู่เช็ดแน่ในห้องน้ำก็จะมีทิชชู่แล้วก็กระดาษรองโถปัสสาวะด้วยนะครับทำธุระเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี้ครับที่นี่เขาจะใช้ระบบดูดอากาศนะครับตอนก็ปลุกเราตอนประมาณ 3:20 นะครับตื่นมากินข้าวสงสัยใกล้ถึงแล้วแหละเขาเลยปลุกช่วงหน้าประมาณ2 ชั่วโมงนะก็ตอนนี้ก็ทำตัวให้หายง่วงเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาครับนี่ครับในก๊อกตรงก๊อกน้ำนะครับจะมีปุ่มปรับน้ำร้อนน้ำเย็นด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีระบุล้างมือด้วยฮะเดี๋ยวลองปั๊มออกมานะครับเฮ้ยปั๊มครับไม่ออกเอ้ยยังไงเนี่ยไม่เลยกดเอ๊ะหรือยังไงหรืออินฟราเรดเฮ้ยก็ไม่ใช่อ้อมีอันนี้ครับอันนี้ผมทั้งวางตั้งไว้เป็นขวดให้อยู่เลยครับอันนั้นน่าจะเป็นของเก่าใช้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้
ีช่องทิ้งทิชชู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเวลาออกนะครับก็เปิดล็อกสไลด์ก่อนนะครับแล้วก็ดันประตูออกไปครับแค่นี้เองง่ายๆนะครับแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมครับทีนี้เรากลับไปที่นั่งของเรานะครับเดี๋ยวอาหารใกล้มาเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวดูอาหารบนเครื่องบินมื้อนี้ของเรากันครับอาหารเช้าจะเป็นยังไงครับแล้วเราก็เตรียมตั๋วไว้ก่อนครับบัตรโดยสารเนี่ยเดี๋ยวเขาอาหารมาเสิร์ฟนี่เขาจะขอดูบัตรโดยสารด้วยยื่นบัตรโดยสารให้เขาตรวจสอบนะครับว่าอาหารที่เราจองเนี่ยเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเตรียมอาหารให้เราครับดึงถาดหน้าที่นั่งเตรียมไว้ได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะให้กระดาษครับมาแผ่นหนึ่งครับเอาไว้รองอาหารอีกทีนะฮะแล้วก็ช้อนซ่อมครับซึ่งเป็นชุดสำเร็จรูปเป็นแบบช้อนซ่อมพลาสติกนะครับแล้วก็กล่องอาหารเนี่ยจะเป็นแบบกล่องฟลอยด์ครับซึ่งก็เบาดีนะครับแล้วก็อุ่นร้อนได้เลยก็ไม่ได้ใช้กล่องพลาสติกแล้วนะครับข้าวไก่ผัดพริกเสฉวนครับมาดูฮะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเปิดฝาฟอยล์ออกมาก็จะมีฝากล่องฟอยล์เล็กๆอีกอันนึงนะครับอันนั้นเป็นกับข้าวครับนี่แหละครับรสชาติเป็นไงบ้างครับก็เค็มส่วนผมบอกเลยว่ากินได้มันเผ็ดนะครับกินไม่เป็นเดี๋ยวจะขอสั่งเมนูนี้แล้วกันนะมีเกี๊ยวกุ้งมีบะหมี่เกี๊ยวกุ้งดูดีมาก220บาทครับเมนูนี้เห็นในโบชัวของ AirCX เขานะครับผมยิ้มเล็กไว้นานเลยครับได้กินแล้วฮะเส้นมันมีถูกใจผมมากเลยครับแบบนี้แล้วก็เกี๊ยวกุ้งก็เป็นกุ้งชิ้นโตๆด้วยนี่ครับรสชาติดีมากเลยแหละเมนูนี้แนะนำครับหลังจากกินเสร็จครับหันหน้าซ้ายมือไปดูที่หน้าต่างนะครับโอ้โหบรรยากาศเช้าแสงแรกสวยมากๆเลยฮะและผมว่าผมเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยนะครับขึ้นสนามบินนาริตะแล้วครับจอดตอนนี้เวลา 7:25 น.เดี๋ยวลงจากเครื่องแล้วครับญี่ปุ่นนะครับเอาเป็นว่าทริปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าได้นั่งสายการบินอะไรอีกนะครับเดี๋ยวจะรีวิวห้องน้ำบนเครื่องบินแล้วก็อาหารบนสายการบินนั้นมาให้ชมกันอีกนะครับตอนนี้เราถึงสนามบินนาริตะนะครับอุณหภูมิตอนเช้า1 องศา